วันนี้เริ่มต้นไปกันที่แม่ฮ่องสอนกันดีกว่าไปดูการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่าลีซูค่ะพี่ดอยคะวิบอกเลยนะเราพูดได้สั้นๆแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมว่าเต้นจะคือเต้นจะคือไปค่ะคุณผู้ชมมาที่บ้านหนองตองนะตำบลศบป่องอุ้ยศบป้าป่องเลยนะคุณผู้ชมนะอำเภอปากมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะร่วมสืบสานประเพณีกินวอหรือว่างานปีใหม่ของชนเผ่าลีซูบ้านหนองตองเป็นการแสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีลีซูของชนเผ่าของกลุ่มชาติพันธุ์นะผู้ชมสังเกตเห็นได้จากการแต่งกายการเล่นจะมีกีฬาพื้นบ้านมีการเต้นรำซึ่งเต้นที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเต้นจะคือค่ะขอบคุณมากในการค่านะคะเป็นการค่าที่มีอินแบบว่าคุณผู้ชมนะอัตลักษณ์ของชนเผ่าลีซูเนี่ยสะท้อนถึงวิถีชีวิตอันดีงามส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากว่างเว้นจากการทำงานทำไร่ทำสวนอย่างนี้พอว่างๆเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหดูสิจะคึกจะคึกคึกจะคึกคึกคักเลยนะคะภายในงานมีคุณสุวัฒน์พงศ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยนายอำเภอปากมะผ้าตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าลีซูในพื้นที่นั่นแหละที่ได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่จ้าสำหรับงานประเพณีกินวอหรือว่าประเพณีงานปีใหม่ลีซูเนี่ยจะจัดขึ้นนะคะ 3-5 กุมภาพันธ์นี้โดยกิจกรรมภายในงานเขาจะแบ่งเป็นช่วงกลางวันนะจะมีการละเล่นพื้นบ้านคุณผู้ชมส่วนกลางคืนเนี่ยกลุ่มหนุ่มสาวเนี่ยแล้วก็แบบมีผู้สูงวัยด้วยนะจะร่วมมาสนุกกันในกิจกรรมจับมือกันเต้นรำแบบนี้เนี่ยที่เราเล่นมาเต้นจะคือเนี่ยก็เต้นแบบนี้แหละคล้ายๆคุณผู้ชมไปสวนลุมอ่ะแล้วก็จะเต้นแบบว่าออกกำลังกายง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยแบบนี้นะคะคือทั้งหมดเพื่อความสนุกสนานเพื่ออวยพรแก่เทพเจ้าชื่อว่าหงือซาเก่งมากเป็นเทพเจ้าที่ชนเผ่าลีซูนับถือนะคะและเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชนเผ่าลีซูด้วยกันเองและก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงนั่นเองเนาะนี่พี่จะชอบเต้นอะไรแบบนี้แบบเคยดูในหนังน้องแล้วเขาจับมือกันทำรู้ใหม่อะไรเวลาไม่ทำไม่อะไรก็ทำรู้ใหม่เล่นจะเต้นเบาๆลูกเดี๋ยวไม่ดัง